สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณนะคะเรามาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะกันค่ะนักเรียนหัวข้อแรกเราเรียนเรื่องการออกแบบโปรแกรมค่ะการออกแบบโปรแกรมคืออะไรคะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานค่ะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งมี2วิธีค่ะคือ1การเขียนแบบข้อความนะคะ2การเขียนผังงานค่ะแล้วครูจะอธิบายนะคะการเขียนข้อความเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมก่อนนะคะนักเรียนเป็นการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องเขียนเป็นขั้นตอนนะคะลำดับก่อนหลังของโปรแกรมนะคะเรียงลำดับนะคะจากก่อนแล้วก็มาหลังสุดจนสิ้นสุดโปรแกรมนะคะโดยครูมีตัวอย่างค่ะเราต้องการเขียนโปรแกรมการบวกเลขโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่เป็นจำนวนนับ2จำนวนแล้วให้โปรแกรมคำนวณผลลัพธ์และแสดงออกทางหน้าจอค่ะดูโจทย์นะคะนักเรียนเขาบอกป้ายเขียนโปรแกรมบวกเลขนะคะ2จำนวนนะคะโดยตัวเลขนั้นนะคะมาจากผู้ใช้งานป้อนลงในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็คำนวณผลลัพธ์แสดงออกทางหน้าจอนะคะอ่ะแล้วมาเขียนโปรแกรมเลยค่ะนักเรียนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะคะแบบข้อความนะคะนักเรียนวิธีการคิดตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอแสดงนะคะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนค่ะครูจำลองให้ดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะรับค่าตัวเลขจำนวนนับ2จำนวนนะคะจากผู้ใช้งานนะคะจำนวนที่1กับจำนวนที่2ครูใส่12กับ5นะคะนักเรียนสามารถใส่เลขอะไรก็ได้นะคะนักเรียนต่อมาขั้นตอนที่2นะคะโปรแกรมจะคำนวณหาผลลัพธ์ค่ะว่า12บวก5เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่3แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอค่ะ12บวก5เท่ากับ17ค่ะเห็นไหมคะวิธีการคิดคือรับข้อมูลใช่ไหมคะ2การประมวลผล3แสดงผลทางหน้าจอค่ะอันนี้มี3วิธีคิด3มี3ขั้นตอนนะคะ1รับข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลขจำนวนนับ2จำนวนจากผู้ใช้งาน2โปรแกรมก็คำนวณหาผลลัพธ์หรือประมวลผลนะคะ3แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะคะนักเรียนต่อมานะคะเป็นการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนแบบผังงานค่ะการเขียนแบบผังงานนะคะก่อนที่นักเรียนจะทราบนะคะนักเรียนจะต้องรู้สัญลักษณ์ของผังงานก่อนค่ะนักเรียนนักเรียนควรศึกษานะคะแล้วก็จำไม่ได้เพราะว่าสัญลักษณ์พวกนี้นะคะมันแทะมีความหมายนะคะนักเรียนเขียนสัญลักษณ์อะไรนะคะมันจะบ่งบอกความหมายซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์สากลนะคะเขาใช้กันทั่วโลกค่ะนักเรียนอันแรกนะคะสัญลักษณ์เหมือนแคปซูลนะคะหมายถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะคะของโปรแกรมนะคะของการทำงานของโปรแกรมนะคะสองสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะคะเป็นกระบวนการนะคะแสดงถึงการประมวลผลการคำนวณต่างๆนะคะ3นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเป็นการตัดสินใจนะคะเป็นการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะต่อมาเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเป็นการรับข้อมูลค่ะซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลนะคะด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์ค่ะต่อมาเป็นรูปเหมือนดินสอนะคะเป็นสัญลักษณ์คือการแสดงผลค่ะเป็นการแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพค่ะนักเรียนต่อมาเป็นลูกศรนะคะเป็นทิศทางแสดงการดำเนินงานนะคะทิศทางการดำเนินงานของในโปรแกรมค่ะสุดท้ายลูกวงกลมนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อภายในของโปรแกรมค่ะทบทวนนะคะรูปแรกนี่คือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดรูปที่2กระบวนการรูปที่3การตัดสินใจรูปที่4รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์รูปที่5เป็นการแสดงผลทางจอภาพรูปที่6เป็นทิศทางการทำงานของโปรแกรมรูปที่7เป็นจุดเชื่อมต่อภายในของโปรแกรมนะคะนักเรียนสำคัญมากเลยนะคะนักเรียนเราจะเรียนอย่างเงี้ยไปถึงป.6เลยค่ะสัญลักษณ์พวกนี้นะคะนักเรียนต่อมาเมื่อเรารู้สัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็มาเขียนผังงานเลยนะคะเพื่อแสดงการทำงานของโปรแกรมกันค่ะนักเรียนจำตะกี้ได้ไหมคะว่าเขาบอกว่าการเขียนผังงานเป็นวิธีหนึ่งของการออกแบบโปรแกรมทีนี้การเขียนผังงานนะคะก็มี3แบบนะคะแบบที่1คือการเขียนผังงานแบบลำดับค่ะนักเรียนมีลักษณะเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงค่ะนักเรียนเริ่มต้นสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะกระบวนการหรือการประมวลผลนะคะกระบวนการ
สุดท้ายก็มาถึงสิ้นสุดค่ะการเขียนโปรแกรมทุกครั้งนะคะต้องมีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดค่ะของโปรแกรมนะคะตรงนี้ก็คือจะเกิดกระบวนการหรือการตัดสินใจแล้วก็ได้แต่การเขียนแบบลำดับก็คือการเขียนเรียงต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรงนักเรียนสังเกตที่หัวลูกศรสิคะนักเรียนทิศทางคือทำการทำงานจากบนถึงล่างเป็นเส้นตรงค่ะนักเรียนอันนี้คือการเขียนแผนผังงานแบบแรกนะคะคือการเขียนผังงานแบบลำดับค่ะต่อมา2ค่ะการเขียนผังงานแบบทางเลือกเป็นการตัดสินใจนะคะจะมี2ทิศทางเสมอค่ะอย่าลืมนะคะเขียนโปรแกรมมีเริ่มต้นนะคะรูปนี้หมายรูปนี้เป็นสัญลักษณ์รูปอะไรคะการตัดสินใจใช่ไหมคะแสดงว่ามีเงื่อนไขที่เราต้องตัดสินใจค่ะมีทางเลือก2ทางเลือก2ทิศทางนะคะคือใช่กับไม่ใช่ค่ะถ้าใช่ตัดสินใจถ้าใช่ทำอะไรถ้าไม่ใช่ทำอะไรสุดท้ายก็เป็นจุดเชื่อมต่อค่ะแล้วก็ลงมาที่สิ้นสุดโปรแกรมค่ะการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกนะคะก็จะมีเริ่มต้นแล้วก็มีเงื่อนไขให้การตัดสินใจตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่ใช่ทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรเสร็จแล้วก็สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมค่ะนี่เป็นแบบที่สองนะคะการเขียนผังงานแบบทางเลือกค่ะลำดับที่สามค่ะเป็นการเขียนผังงานแบบทำซ้ำค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการทำซ้ำแต่ละครั้งไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันนะคะการทำซ้ำนักเรียนดูค่ะมันจะมีคล้ายๆกับแบบทางเลือกเหมือนกันนะคะมันจะเริ่มต้นนี่จุดเชื่อมต่อนักเรียนดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะแล้วก็กระบวนการแล้วก็แบบมีเงื่อนไขค่ะมีเงื่อนไขก็จะเหมือนแบบมีทางเลือกก็มีใช่กับไม่ใช่ถูกไหมคะถ้าใช่ทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรค่ะเช่นสมมติเอจะบอกถึงว่าอ่ะให้วิ่ง3รอบแล้วหยุดวิ่งการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะคะก็เริ่มต้นวิ่งรอบที่1เงื่อนไขนี้ต้องครบกี่รอบคะ3รอบวิ่งรอบที่1เช็คเงื่อนไขค่ะถ้าครบ3รอบแล้วถึงจะสิ้นสุดถ้ายังไม่ครบ3รอบก็เป็นไงคะไม่ใช่กลับไปวิ่งใหม่ค่ะวิ่งรอบที่หนึ่งเงื่อนไขครบ3รอบหรือยังทำไมใช่ก็กลับค่ะกลับมาวิ่งใหม่รอบที่2ค่ะแล้วเช็คเงื่อนไขค่ะวิ่งครบ3รอบหรือยังถ้าไม่ใช่ก็กลับไปวิ่งใหม่รอบที่3ค่ะเช็คเงื่อนไขค่ะวิ่งครบ3รอบหรือยังครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วก็แสดงว่าเงื่อนไขคือใช่ก็สิ้นสุดค่ะคือหยุดวิ่งค่ะอันนี้คือการเขียนผังงานแบบทำซ้ำนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนการเขียนผังงานมี3แบบนะคะเขียนแบบลำดับแบบมีทางเลือกแล้วก็แบบทำซ้ำนะคะนักเรียนลำดับทางเลือกทำซ้ำค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนปูต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขโดยผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จำนวนแล้วให้ผลลัพธ์คำนวณแล้วให้โปรแกรมคำนวณผลลัพธ์และแสดงออกทางหน้าจอโจทย์เหมือนเมื่อกี้เลยแต่เมื่อกี้เราเป็นการแก้ปัญหาโดยการเขียนแบบข้อความค่ะเราจะมาแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงานค่ะนักเรียนวิธีคิดเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนมีจอนะคะแสดงจำลองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าจอค่ะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมทุกครั้งต้องมีเริ่มต้นค่ะลูกศรบอกทิศทางการทำงานของโปรแกรมค่ะโจทย์บอกว่ารับค่าจำนวนนับ2จำนวนอันนี้รับค่าตัวเลขจำนวนนับจำนวนที่1นักเรียนดูสัญลักษณ์สิคะสัญลักษณ์ก็คือเป็นการรับค่าผ่านทางแป้นพิมพ์ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อมารับค่าตัวเลขจำนวนที่2ผ่านทางแป้นพิมพ์อีกเช่นกันค่ะนักเรียนดูที่หน้าจอเนี่ยนะคะเป็นการจำลองหน้าจอนะคะต่อมาผลลัพธ์เท่ากับจำนวน1บวกจำนวน2อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการประมวลผลนะคะสำหรับประมวลผลจำได้ไหมเอ่ยเริ่มต้นนะคะรับค่าตัวเลขแล้วก็ประมวลผลสุดท้ายนักเรียนลองเดาสิคะโจทย์บอกว่าอะไรนะแสดงผลนักเรียนลองนึกสิรูปอะไรคะเป็นรูปคล้ายดินสอนะคะสัญลักษณ์การแสดงผลออกทางจอภาพค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเขาบอกว่า
ให้รับค่าตัวเลข2จำนวนแล้วเอามาประมวลผลและแสดงออกทางหน้าจอเราทำถูกไหมคะเริ่มต้นรับค่าตัวเลขจำนวนที่1จำนวนที่2ประมวลผลโดยการนำมาบวกกันแล้วก็แสดงผลทางหน้าจอแล้วก็สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมค่ะถ้าใครคิดตามเหวทันนะคะแสดงว่ามันเก่งมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งมีลำดับขั้นตอนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าการเขียนออกแบบโปรแกรมนะคะมี2แบบคือเขียนแบบข้อความกับผังภาพนะคะกับโทษค่ะผังงานมีความสอดคล้องกันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะแค่เขียนแบบข้อความเราบรรยายเป็นข้อความเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายและเป็นลำดับขั้นตอนแต่การเขียนผังงานนะคะเราแค่ใช้สัญลักษณ์มาใช้ทิศทางลูกศร นะคะมาช่วยในการเขียนให้มันเข้าใจมากขึ้นนะคะทำให้การเขียนโปรแกรมของเราก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในการออกแบบโปรแกรมค่ะนักเรียนสรุปค่ะการออกแบบโปรแกรมนะคะมี2แบบนะคะคือ1ด้วยการเขียนแบบข้อความ2การเขียนข้อค่ะด้วยผังงานค่ะข้อความกับผังงานค่ะนักเรียนนักเรียนจะได้มาทำแล้วนะคะนักเรียนใช้ความสามารถของตัวเองเลยค่ะโปรต้องการเขียนโปรแกรมรับชื่อของผู้ใช้งานทางแป้นพิมพ์และเมื่อผู้ใช้งานป้อนชื่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วให้แสดงผลทางหน้าจอว่าสวัสดีเขียนมีดีๆด้วยสวัสดีคุณจุดๆผู้ใช้งานตรงนี้นะคะหมายความว่านักเรียนพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานอะไรขึ้นมาอะไรลงไปในเครื่องนะคะตรงนี้ก็จะแสดงผลเหมือนกันค่ะนักเรียนพิมพ์ชื่อว่าตรงนี้ภาพตะวันตรงนี้ก็แสดงผลว่าภาพตะวันค่ะนักเรียนลองดูสิคะเขียนขีดเส้นหมายถึงอะไรเอ่ยเราจะเขียนผังงานใช่ไหมคะก่อนเขียนผังงานเราต้องควรเขียนแบบขั้นตอนแบบอะไรคะแบบข้อความก่อนนะคะเห็นไหมคะรับชื่อของผู้ใช้งานผ่านทางแป้นพิมพ์ถ้านักเรียนเขียนแบบข้อความให้ละเอียดนะคะในการเขียนผังงานนักเรียนก็จะทำได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามันบ่งบอกว่าการทำงานของโปรแกรมไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ทำงานอย่างไรอันนี้รับทางแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ทางแป้นพิมพ์เป็นแบบไหน2แสดงผลออกทางหน้าจอแสดงผลสัญลักษณ์รูปอะไรนะคะนักเรียนลองดูค่ะในนี้มีทั้งรับข้อมูลประมวลผลแล้วก็แสดงผลประโยคไหนหมายถึงรับข้อมูลประโยคไหนหมายถึงประมวลผลประโยคไหนหมายถึงแสดงผลนักเรียนลองจัดลำดับการทำงานของโปรแกรมจากโจทย์ตรงนี้ดูนะคะเมื่อเรียนทำขั้นตอนเขียนแบบข้อความแล้วนักเรียนอย่าลืมทำแบบผังงานด้วยนะคะเขียนคู่กันเลยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจการทำงานแล้วเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำถูกไหมเพราะถ้านักเรียนเขียนขั้นตอนแบบนึงแล้วมาเขียนผังงานอีกแบบนึงแสดงว่านักเรียนทำไม่ถูกนะคะนักเรียนก่อนจะจบทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะนักเรียนสัญลักษณ์ของการเขียนผังงานมีอะไรบ้างรูปแรกคือเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน 2. กระบวนการการประมวลผล 3. การตัดสินใจตามที่เงื่อนไขกำหนด 4. การรับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ 5. การแสดงผลออกทางจอภาพ 6. ลูกศร นะคะที่บอกทิศทางการทำงานของโปรแกรมสุดท้ายจุดเชื่อมต่อนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อภายในโปรแกรมค่ะหน้าสุดท้ายแล้วหน้านี้อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งหยุดค่ะนักเรียนบางคนจะปิดคลิปคุยแล้วการทำงานนะคะนักเรียนให้นักเรียนอ่านโจทย์นะคะให้เข้าใจนะคะแล้วก็ทำงานที่รูปแบบที่ครูเอบอกนะคะนักเรียนก็จะไม่งงบางคนนะคะไม่เขียนวันที่ไม่เขียนแบบชื่อเขียนอะไรมาก็ไม่รู้ขีดเส้นใต้ก็ไม่เขียนไม่ขีดแล้วเวลาทำงานให้ใช้ปากกาน้ำเงินถ้าไม่มีใช้ดินสอได้ค่ะครูอนุญาตแต่ไม่ใช้ปากกาแดงนะคะนักเรียนแม้ว่าจะวาดรูปด้วยปากกาแดงก็ไม่เอานะคะนักเรียนเพราะว่าปากกาแดงเนี่ยให้คุณครูใช้ไว้ตรวจงานนะคะเพราะว่าบางทีครูอธิบายไปครูใช้ปากกาแดงอธิบายไปก็อาจจะไปซ้ำของเธอทำให้เธออ่านก็ไม่ร่วงตกลงครูเขียนหรือเธอเขียนทีนี้การทำงานดูโจทย์นะคะไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ค่ะแล้วก็มาทำโจทย์นะคะนักเรียนครูเอกให้งานไม่เยอะเลยนะคะให้พอให้เธอฝึกคิดนะคะดังนั้นก
ั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ทำงานมาให้อ่านให้ออกเขียนให้ได้แล้วไม่ต้องเอางานของคนข้างบ้านมานะคะเพราะคุณเอพีคมากเจอคนที่เอาโจทย์ของที่ไหนมาก็ไม่รู้มาเขียนใส่สมุดแล้วตอบให้เสร็จเลยนะคะส่งคุณเอคุณเอไม่เคยสอนแบบนี้แต่เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ไม่เคยสอนแบบนี้ไม่มีโจทย์นี้เลยแต่มันมาส่งถึงคุณเอคุณใส่คงลอกคนในบ้านเดียวกันคงเรียนโรงเรียนอื่นแล้วคงลอกโจทย์มานะคะนักเรียนดังนั้นอ่านโจทย์ก่อนนะคะก่อนทำแบบฝึกหัดส่งคุณเอนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ